พราะว่าวินาทีหนีตายทุกคนมันไม่เท่ากันตอนออกมาครับวันแรกมีแค่กางเกงฟุตบอลตัวเดียวและก็รวมทั้งครอบครัวและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับณัฐพรหงษาแรงงานชาวจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางไปทำงานที่โรงงานน้ำหอมใกล้กับฉนวนกาซาประเทศอิสราเอลที่ได้รับการช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศไทยอย่างอบอุ่นซึ่งสร้างความตื้นตันใจให้กับณัฐพรเป็นอย่างมากจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยณัฐพรเป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการที่คนร้ายยิงจรวดเข้ามายังพื้นที่ใกล้เคียงกับฉนวนกาซาซึ่งเป็นจุดที่ถูกถล่มตั้งแต่วันแรกที่มีการก่อเหตุณัฐพรได้เล่าถึงนาทีจะตายจนต้องมีหัวซุกหัวซุนว่าจุดที่ทำงานอยู่ที่บริเวณฉนวนกาซาเลยกลุ่มผู้ก่อเหตุทุบกำแพงเข้ามาโดยไม่มีใครรู้ตัวทำร้ายคนและทรัพย์สินทำให้แรงงานไทยต้องวิ่งหนีตายกันออกมาและต้องซ่อนตัวอยู่นานกว่าจะได้รับการช่วยเหลือแต่ก็โชคดีที่ปลอดภัยตนได้มาเพียงกางเกงที่สวมใส่เท่านั้นดีใจที่ทางรัฐบาลก็ยังช่วยเหลือคนไทยที่ยังติดอยู่ที่นู่นออกมาทางรัฐบาลเขาได้ไปทำการเปิดโรงแรมที่เทลอาวีฟแล้วก็ให้คนไทยไปพักอาศัยที่นั่นเพื่อรอการบินกลับประเทศไทยก็มีคนไทยอยู่หลายจังหวัดเหมือนกันครับที่ไปรวมอยู่ที่นั่นถามว่ากังวลไหมกังวลทุกคนครับพี่เพราะว่าวินาทีหนีตายทุกคนมันไม่เท่ากันแต่ของเราเนี่ยเราโดนตั้งแต่วันแรกๆเลยเพราะว่าเหมือนที่บอกว่ากาซามันอยู่ติดฉนวนกาซาเลยของผมที่ทำงานนะเพราะมันเป็นคีบูตอยู่ติดกันเลยกับกำแพงที่ว่าเขาเจาะเข้ามา1 ใน 3 ประตูแต่ว่าเราก็ต้องรอเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าทางการเขาก็ต้องดำเนินการหลายๆอย่างกว่าจะเอาเราออกมาจากจุดนั้นได้ก็ต้องรออยู่เป็นประมาณเป็น10 วันเหมือนกันนะกว่าจะได้ออกมาโดนขโมยโจรกรรมทุกอย่างโทรศัพท์ไม่เหลือตอนออกมาครับวันแรกมีแค่กางเกงฟุตบอลตัวเดียวแล้วก็ทหารเขารับตัวออกมาตอนที่เขาเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก็เอาออกมาไว้ที่ศูนย์พักพิงมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์พักพิงแต่เป็นคล้ายๆกับหมู่บ้านที่มันอยู่ห่างจากที่มันเกิดเหตุสักประมาณ30 กว่ากิโลครับก็ให้เราพักอาศัยอยู่ที่นั่นก่อนพอเราทราบข่าวว่าทางการไทยเขาจะส่งเครื่องมารับทางเฟซบุ๊กที่ของเพื่อนที่เขาสามารถเอาโทรศัพท์ออกมาได้ทันนะครับก็เลยเหมารถกันเองเงินที่เสียไปเนี่ยคนไทยรวมเงินกันเพื่อที่จะเหมารถแล้วก็ไปที่กรุงเทลอาวีฟไปพักอยู่ที่โรงแรมส่วนสาเหตุที่ทำไมคนไทยอีกจำนวนมากยังไม่เดินทางกลับทั้งที่รู้ว่าอันตรายณัฐพรบอกว่าบางคนยังไม่ครบสัญญาหนี้สินที่หยิบยืมมาเพื่อเดินทางไปทำงานยังต้องจ่ายลูกเมียครอบครัวยังต้องดูแลกลัวแต่ก็ต้องอยู่ถามว่าช่วยเหลือยังไงก็มันต้องเป็นทุกจังหวัดนะครับไม่ใช่แค่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าคนที่เขากลับมาจากต่างประเทศโดยที่ว่ายังไม่หมดแท็กการทำงานเนี่ยเขาก็ยังอยากที่จะทำงานต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันไปในประเทศที่ว่าเขากลับไปทำงานไม่ได้แล้วเนี่ยก็คือทางหน่วยงานมีวิธีไหนครับที่ว่าจะหางานให้คนที่ว่าตกงานพวกนี้ที่กลับมาเพราะบางคนเขาต้องดูแลลูกไหนจะเงินกู้ที่ว่ากู้ยืมไปก่อนจะไปทำงานพอกลับมาเขาก็ไม่มีเงินที่จะส่งนี่นะมันจะเป็นปัญหาส่วนตัวของพวกเขาไม่ใช่แค่ผมนะทุกคนถามว่าที่จะกลับไปไหมต้องถามครอบครัวว่าจะให้ผมกลับไปหรือเปล่าเพราะว่ามันรอดตายมาครั้งแล้วเขาคงไม่ให้ผมกลับไปครับ